เด็กนักเรียนนี่ค่ะบรรยากาศก็ตอนนี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อก่อนยังทำไม่เสร็จต้องเข้าทางเลยความร้อนอยู่ที่43องศาค่ะตรงนั้นและนี่เป็นบรรยากาศข้างในนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินลงไปบรรยากาศเราจะเดินลงไปแล้ว
มา100 บาทคนละห้องกับแม่แฟนนะคะมันจะมีห้องคู่ด้วยนะคะเราอ่านไม่ออกเดินเข้ามาก็จะเป็นห้องแบบนี้นะคะนี่ค่ะเข้ามาแล้วข้างในตลกอันนี้ก็เป็นข้างในนะคะมีกระจกมีส่วนข้างนอกที่แบบเป็นแบบแต่งตัวอันนี้ก็คือข้างในจะเป็นอาบเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ก็มาก็ห้องนี้วันนี้ก็ห้องนี้อีกก็มาประมาณ 4-5 วันติดนี่ก็เป็นก๊อกน้ำร้อนน้ำเย็นอันนี้ก็เปิดน้ำผสมเพราะอันนี้ร้อนมากแล้วก็มีฝักบัวนะคะเขาก็เวลาเราออกไปก็จะมีคนมาทำความสะอาดร้อนประมาณ40องศาได้อะค่ะยังไงก็ขอตัวอาบน้ำก่อนนะคะอันนี้เราเดินออกมาแล้วอันนั้นคือที่ที่เราไปเมื่อกี้ก็เวลาประมาณ15 นาทีนะคะข้างในก็วันนี้คนเยอะค่ะมีแบบคนที่เขามานอนที่นี่ด้วยอะค่ะดอกไม้แต่ส่วนมากก็จะมีแบบคนแก่อะไรประมาณนี้ก็มีสนามเด็กเล่นด้วยนะคะตอนนั้นที่เรามาตรงนี้ยังทำไม่เสร็จมีพรมปูให้ด้วยนะคะตามชนบทแบบนี้ก็ส่วนมากจะเป็นคนแก่เพราะว่าวัยรุ่นก็ไปทำงานที่อื่นหมดแล้วนี่ไม่ใช่นะทักดูไปก็จะมีน้ำก็จะเป็นก๊อกน้ำดื่มได้นะคะเขาจะมีแก้วมาให้ประมาณนี้เนี่ยเป็นก๊อกสะอาดมากเลยค่ะจะเป็นร้านอาหารกระเด้บดอ่ะเขาทำใหม่ทำสวยด้วยนี่เป็นโจเบียแอนด์คลีนทูนี่นี่ก่อนน้ำเย็นนี่น้ำเย็นเนี่ยมาจะเป็นร้านขายเป็นบาร์ตนประมาณนี้ไปแล้วนะคะแล้วเจอกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ